สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Club Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2565หรือว่า2022นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิกอาคาเพกัสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะอาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ด้านล่างตรงใต้ description นะคะจะมีทั้งเห็นหน้าและไม่เห็นหน้าอาจารย์นะคะอันที่ไม่เห็นหน้าก็มีร่วม300กับ400เอพิโซดแล้วนะคะเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้จะมีเป็นพี่หินมงคลนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลย Lucky Charmstone ต่างๆนะคะอันนั้นจะไม่เห็นหน้าอาจารย์ส่วน KFS Extra นะคะก็ตามชื่อเลยคือเพิ่มเติมเข้ามานะคะอันนั้นจะเห็นหน้าอาจารย์นะคะจะเป็นพี่อาคาเพกาเด็กนะคะ timeless เหมือนกันนะคะอาจารย์จะแปะทุกๆกันนะคะตรง playlist นะคะเอาไว้ตรงใต้ description เลยนะคะสามารถไปดูเพลินๆกันได้เลยถ้าเบื่อถ้าเหงานะคะก็อาจารย์จะทำคลิปที่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าบ้างทำสลับไปสลับกันมานะคะเพื่อที่ตัวคุณและตัวอาจารย์จะได้ไม่เบื่อนะคะแต่สำหรับดวงรายเดือนวันนี้นะคะซึ่งเป็นดวง12ราศีใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะบอกอย่างเช่นเดิมทุกๆคลิปอาจารย์จำเป็นต้องเกริ่นก่อนนะคะเพราะว่าการทำนายดวงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทำนายโดยภาพรวมคือ general reading ทำนายกว้างนะคะคนมาดูอาจารย์หลากหลายคนมีทั้งหลากหลายดวงชะตานะคะฉะนั้นมันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้คุณดูคลิปตรงนี้อย่างมีสตินะคะอย่านำไปงมงายเพราะสุดท้ายจะดีไม่ดีที่เราเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดูตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเป็นขวัญกำลังใจนะคะมีพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมมาตลอดหลายปียังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะดูแล้วนำไปเป็นไกด์ไลน์ไปปรับอะแดปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้นะคะไม่มากก็น้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนสิงหาคม2565นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากพระพิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาโรต์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยค่ะSpiritual QuestPerseverance, Page of Cups, Three of Cups, Knight of Swords, Justice, Seven of Cups.Knights of Cups, Seven of Pentacles, Knights of Cups, The Emperor, Ten of Swords, The Hermit, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น King of Wands. พลังงานที่อาจารย์เห็นโดยภาพรวมคือชาวราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ก้อนโตมากๆเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ผลประโยชน์เนี่ยสามารถเป็นได้หลากหลายแบบผลประโยชน์ในเรื่องการเงินก็ได้มันมาจากความสามารถและการทำมาหากินนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันแบบโชคช่วยเข้ามาไม่ใช่มันจะมาจากการที่เราพยายามหรือว่าขยันหมั่นเพียรอดทนต่างๆนะคะแล้วก็พลังงานมันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในเชิงที่บางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาจ้างงานเราเพิ่มนะคะหรือว่ามีงานวิ่งเข้าชนเพิ่มก็อาจจะได้รายรับหรือว่าเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางท่านอาจจะมีการร่วมมือกับที่อื่นเหมือนเป็นการโคเปอเรทกันหรือว่าประหนึ่งว่าไปทำงานร่วมกันกับคนอื่นเพื่อให้สร้างรายได้มากขึ้นกว่าเดิมสร้างชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้แต่ช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์เบื่อเข้ามาอยู่ในจิตใจของคุณเยอะนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะแปลว่าบางทีเราพักผ่อนไม่เพียงพอทำอะไรมากเกินไปหรือบางคนอาจจะพักผ่อนเยอะเกินไปบางคนอาจจะบอกว่าต้องหาอะไรทำหลากหลายอย่างนะก็คือบางคนอาจจะแบบขี้เบื่อนะคะถ้าสมมติว่าไม่ทำอะไรหลากหลายอย่างก็ขี้เบื่อบางคนทำอะไรเยอะโอเวอร์โหลดไปก็ไม่ดีชาวราศีกุมพยายามทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆมันเป็นช่วงเวลาของคุณนะเป็นช่วงเวลาดีมันเป็นช่วงเวลาของการที่อาจจะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฉลิมฉลองอ่ะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
หรือว่าคุณเองทำอะไรช่วงนี้ก็คือบุกลุยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยความคิดสร้างสรรค์การจินตนาการหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเข้ามาในความคิดของคุณช่วงนี้เป็นเหมือนเป็นความคิดที่สามารถสร้างรายได้สร้างเงินได้หรือว่าสามารถที่จะเอาไปเสนอหัวหน้าอะไรก็ว่ากันไปได้ค่อนข้างดีเหมือนกับว่าความคิดของคุณเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำงานร่วมกับใครมันอาจจะมีบ้างที่เราอาจจะไม่ชอบเขารู้สึกอึดอัดกับเขาบางอย่างก็ต้องปิดหูปิดตาบ้างในบางเรื่องก็คือทำแค่หน้าที่ของเราให้เต็มที่ละกันแต่นอกเวลางานก็ไม่ต้องยุ่งกันคือพลังงานขึ้นคำว่าทำในส่วนของเราใครจะทำอะไรก็เป็นส่วนของเขานะคะแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องมีการเจรจามีการพูดคุยก็อย่าทะเลาะกันละกันคือมันยังมีพลังงานของคำว่ามีการขัดแย้งทางคำพูดแต่ในเวลาเดียวกันเราสามารถแก้ได้โดยการที่เราค่อยๆ คิดก่อนพูดเท่านั้นเองนะคะแล้วใช้เหตุผลใช้สติปัญญาใช้ความคิดในการแก้ไขอย่าใช้อารมณ์นะคะอันนี้เป็นคำเตือนไม่ใช่ว่าจะต้องอุ๊ยเกิดขึ้นกับทุกคนเอาไปเครียดดูดวงแล้วเครียดอันนี้ทำนายกว้างอาจารย์บอกเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เราดูเพื่อระวังตัวมันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เห็นถัดไปช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกสามารถที่จะมีได้หรือรับน้องหมาน้องแมวก็ได้หรือช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างวุ่นวายกับบริวารนะคะบุตรลูกน้องหมาน้องแมวเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเดินทางเยอะชีพจรรองเท้าเยอะหรือบางท่านอาจจะมีการเหมือนไปถือศีลถือศีลบวชอะไรก็มีเยอะแยะนะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อยากที่จะทำบุญเยอะอยากที่จะทำความดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้มันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจที่เรารู้สึกว่าอยากทำให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอยากหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตเยอะมากขึ้นอาจจะมีคอนเนคชั่นรู้จักคนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าคุณอาจจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากให้คุณระวังคือคนเราเนี่ยมันมีการรู้จักกับคนมากมายหลากหลายมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ประสงค์ดีแล้วก็ประสงค์ไม่ดีกับเราเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราที่เราต้องเจออยู่แล้วฉะนั้นอย่าไว้ใจทุกคนเท่านั้นเองแล้วก็อย่าให้ใครเขาหลอกลวงแล้วหักหลังเราได้นะคะแล้วเราก็ไม่ควรทำกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่บางทีบางครั้งเราทำเนี่ยก็คือเรื่องผลประโยชน์มันเข้ามาก็จริงแต่ก็อย่าให้ผลประโยชน์มันหลุดลอยออกไปหรือว่าเราต้องดูเอกสารดูสัญญาดีๆนะคะดูหลายๆอย่างให้มันถี่ถ้วนให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ก้อนโตอย่างมากเลยสำหรับชาวราศีกุมนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเพิ่มเติมในเรื่องการงานอ้อขอบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะว่าระวังเรื่องอารมณ์นะคะฉะนั้นก็ตั้งสติให้เยอะอารมณ์บางทีมันสวิงสิ่งเหล่านี้ต้องปรับนะคะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวความทุกข์มันเข้ามาแล้วพลังงานด้านลบมันเข้ามานะคะอ่ะโอเคเรามาเริ่มดูนะคะการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง Ten of Pentacles นะคะ Six of Pentacles Six of Wands The High Priestess Temperanceโอ้พลังงานในเรื่องการงานของคุณช่วงนี้มันเหมือนกับว่าทำงานบ้าระห่ำเหมือนกันจริงๆด้วยนะคะทำงานค่อนข้างเยอะทำงานแบบค่อนข้างบางคนหักโหมเลยฉะนั้นรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็แบ่งเวลาให้ชัดเจนด้วยละกันพยายามไลฟ์บาลานซ์ให้ดีๆละกันเวลาทำงานคือทำงานเวลาเล่นคือเล่นเนาะให้มันแบบพอดีนิดนึงแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าต้องบุกต้องลุยมีอะไรหลากหลายอย่างต้องจัดการเยอะเหมือนกันนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าต้องมีการไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะพอสมควรนะคะช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นหรือบางทีอาจจะเป็นมุมตรงข้ามกันได้ก็คืออาจจะมีคนมาช่วยเหลือเราก็ได้ในเรื่องการทำงานนะคะหรือว่าอาจจะมีคนคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยในการแก้ไขต่างๆในจุดที่เราพลาดไปก็เป็นได้แต่ทุกอย่างมันคือบทเรียนบททดสอบให้กับเราในชีวิตที่เข้ามานะคะแล้วก็พลังงานของคุณน่ะมีโอกาสที่จะได้ดีมากๆแต่มันเหมือนกับว่าใช้เวลาหรือมันแปลอีกมุมนึงว่าเราแบบขยันเราทำงานด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์หรือว่าทำงานด้วยความขมักขม้นแล้วก็หนักแน่นนะอาจารย์มองว่าความสำเร็จมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมสำหรับตัวคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆอ่ะความสำเร็จมันเข้ามาแล้วแหละแต่แค่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงก่อนที่จะได้อะไรมานะคะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องเหนื่อยก่อนที่จะได้อะไรมันมาสักอย่างนึงซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องว่าโอ้ฉันต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นกว่าที่จะได้อะไรมาคนเราทุกคนมันเหนื่อยกันหมดแต่เหนื่อยกันคนละแบบเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นมองให้เป็นเรื่องปกติให้ได้นะช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่าเซนส์ของคุณค่อนข้างแรงในเรื่องการทำงานเซนส์ในการมองออกว่า
คนนี้ควรทำงานแบบไหนคนนี้เราควรยุ่งคนนี้ไม่ควรยุ่งเราควรจะทำงานตรงนี้หรือไม่ทำงานตรงนี้เราจะเซนส์ต่างๆในเรื่องการทำงานทำมาหากินได้เก่งมากขึ้นหรือเราอาจจะมีเขาเรียกว่าความคิดในเรื่องการทำการตลาดได้ดีมากขึ้นหรือว่าทำยังไงให้เราดูน่าสนใจหรือบริษัทเราดูน่าสนใจหรือทำยังไงให้เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆให้มันเหมือนแบบมันดีขึ้นอ่ะฉะนั้นช่วงนี้เซนส์ในด้านต่างๆของคุณค่อนข้างแรงมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงจริงๆคุณมีเสน่ห์มากๆคนหนึ่งเลยนะคะทำให้ความการทำงานของคุณน่ะค่อนข้างดูดีหรือว่าผลงานมันออกมาดีหรือว่าผลงานชิ้นงานต่างๆเป็นที่ยอมรับกับหลายๆท่านมากพอสมควรนะคะบางท่านคิดจะเปลี่ยนแปลงการทำงานเปลี่ยนแปลงสายอาชีพสายงานก็คือมีโอกาสทำได้นะคะถ้าที่ใหม่เขารับเราแล้วนะแต่ถ้าบางท่านอาจจะแปลว่าทำงานในเชิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วอาจจะแปลว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะบริษัทหรือขยายกิจการหรือว่าทำการตลาดใหม่ก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานขึ้นการหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการทำงานของคุณนะคะถ้าใครที่คิดจะไปทำงานต่อต่างประเทศอ่ะฮะก็มีโอกาสไปได้นะคะถ้าทุกอย่างพร้อมใจพร้อมหรือว่าเงินพร้อมนะคะก็สามารถไปได้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือช่วงนี้คือบางคนทำงานค่อนข้างเยอะเกินไปโหลดเกินไปจริงๆนะอาจารย์เลยบอกว่ามันเหมือนถ้ามองมุมนึงบางท่านอาจจะทำ OT overtime เยอะเนาะอาจจะได้เงินเยอะขึ้นนะคะแต่มันจะเสี่ยงกับเรื่องสุขภาพของเรานะคะถ้าไม่จำเป็นก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยพยายามแบ่งเวลาให้มันเยอะกว่านี้คือที่อาจารย์พูดอีกรอบนึงเพราะว่าพลังงานค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้แบบมากจริงๆนะคะแล้วก็วาทศิลป์คำพูดก็ให้ระวังนิดนึงแล้วกันการสื่อสารพิมพ์แชทอะไรเนี่ยให้คิดก่อนที่จะโพสต์ออกไปจะพิมพ์ออกไปอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะว่าช่วงนี้มันมีปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขนะคะแต่อาจจะมองว่าคุณแก้ไขได้นะคะหรืออาจจะมีคนช่วยเราแก้ไขก็ตามนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องการทำงานของคุณน่ะมันจะสามารถสร้างอนาคตให้คุณได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่าคุณจะเห็นมุมมองอะไรบางอย่างที่มันกว้างขึ้นที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูในเรื่องการเรียนการเรียนเป็นยังไงการเรียนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนซิ่วย้ายคณะได้บางท่านอาจจะแปลว่ามีการเดินทางเรียนต่อต่างประเทศบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องเดินทางไปเรียนค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะหรือว่าบางท่านอาจจะมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มโดยภาพรวมคือโอเคมากๆนะคะการเรียนมันแปลว่าต้องอ่านซ้ำๆย้ำๆถึงจะสำเร็จค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะแปลว่าต้องสอบใหม่สอบอีกรอบนึงทำอีกรอบนึงอย่าท้อใจไปนะคะอย่าท้อใจจริงๆเพราะว่าอาจารย์บอกเสมอว่าความพยายามครั้งที่101มีโอกาสทำสำเร็จอย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100นะคะเป็นกำลังใจให้คุณมากๆคุณทำได้อยู่แล้วนะคะคุณมีโอกาสทำได้นะคะฉะนั้นอย่ากดดันตัวเองคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้มันเต็มที่เท่านั้นเองนะคะอาจารย์เชื่อว่าผลออกมาจะดีในอนาคตแต่แค่ว่าเห็นไหมพลังงานขึ้นคำว่าต้องต่อสู้นิดนึงบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องอ่านเยอะบางคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันเลยบอกค่อนข้างหนักหนานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปค่ะทุกคนวันที่เราเหนื่อยมันไม่ได้มีแค่แบบช่วงเวลานี้บางทีวันนึงอาจารย์มองว่าเราเหนื่อยเพื่อสบายวันหน้านะคะถ้ามองแบบนี้นะแต่เรื่องเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนแปลกเนาะมันเรื่องการเดินทางค่อนข้างเยอะหรือว่ามันแปลว่าอาจจะแปลว่ามีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มได้หมดเลยโดยภาพรวมคือโอเคแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าต้องซ้ำๆย้ำๆจริงๆนะหรือมันแปลว่าถ้ายังทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรอย่าเพิ่งโทษตัวเองอย่าดูถูกตัวเองอย่าเครียดนะคะขอให้คุณทำหน้าที่ครั้งใหม่ๆให้เต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองละกันก็ขอให้แบบเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะช่วงนี้เราบอกว่าบางท่านอาจจะแปลว่าโอ้การบ้านเยอะก็ได้การบ้านเยอะนะคะแต่บางคนขี้เกียจค่ะมันก็เลยขึ้นอารมณ์แบบนี้ก็ได้ฉะนั้นอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองนะคะถ้าไม่ขี้เกียจก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะคือให้คุณอ่ะอย่าท้อถอยละกันนะคะเป็นกำลังใจให้คุณมากๆเลยนะสำหรับการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเงินมันเข้ามาดีมากๆบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดหรือว่าได้เงินมาจากความสามารถที่มันเป็นคนที่จะเป็นของเราอะค่ะบางท่านอาจจะแปลว่าทำงานโปรเจกต์นึงกว่าที่จะได้เงินมาก็ใช้เวลากว่าที่เขาจะจ่ายเงินเรามาช่วงนี้จะได้เงินแล้วแหละมันจะได้เงินดีซะด้วยนะอย่างที่อาจารย์บอกเลยแต่แค่ว่าช่วงนี้มันเหมือนเราเองอะค่ะอาจจะใช้เงินค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะอาจจะใช้เงินไปกับการทำให้ตัวเองดูดีเข้าคลินิกศัลยกรรมได้นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าใช้เงินไปกับเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เงินไปกับการเดินทางนะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นบางท่านอาจจะใช้เงินไปกับการเรียนค่าเล่าเรียนค่าเล่าเรียนคนอื่นก็ได้ให้กับบุตรกับลูกกับหลานก็ได้นะคะเงินมันเข้ามาดีมากๆเลยนะเอาจริงๆแล้วสำหรับชาวราศีกุมแต่แค่ว่า
อย่าให้ใครหยิบยืมยังอย่าให้เซ็นคำประกันให้ใครแล้วก็อย่าทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมการเงินโดยที่มันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ดูให้มันชัดเจนดูให้มันถี่ถ้วนการเงินบางทีมันผิดพลาดมันพลาดได้หมดเลยนะคะฉะนั้นระวังตรงจุดนี้ด้วยละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าในการทำงานของคุณอ่ะอาจจะมีหลากหลายช้อยส์เข้ามาแล้วเราเองอาจจะต้องเลือกบางช้อยส์แล้วก็ตัดบางช้อยส์ทิ้งก็ได้บางคนทำงานเป็นฟรีแลนซ์หูงานวิ่งเข้าชนเยอะมากจ้ะแม่อะไรอย่างนี้แต่แค่ว่าเราเองอาจจะต้องจัดสรรว่าอันไหนเราจะทำอันไหนเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นการจัดตัดช้อยส์อะไรบางอย่างเสียดายก็เสียดายเงินนะแต่บางอย่างก็เหมือนกับว่ามันจะเกินกำลังเราไปก็ได้มันเป็นได้หมดเลยนะคะแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าการเงินมันก็มีโอกาสที่มันจะโฟลว์อยู่นะคะแต่มันมีเหตุต้องใช้ออกไปเท่านั้นเองบางท่านอาจจะหมดไปกับงานสีดำได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าไปเครียดนะทำนายโดยภาพรวมนะก็เอาเป็นว่าทุกอย่างมันใช้เวลาในการคิวในหลายๆอย่างนะคะอาจารย์เชื่อว่าเวลาจะรักษาทุกอย่างนะคะสำหรับความรักคนโสดเอาโสดสนิทแล้วก็คนที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สำหรับคนโสดสนิทอ่ะพูดตรงๆเลยว่าดวงของคุณค่อนข้างโสดแล้วรวยโสดแล้วมีเงินมากกว่านะคะแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีแฟนแล้วต้องรีบผันตัวไปเป็นโสดทันทีไม่ใช่นะคะแต่แค่ว่าคนที่โสดเนี่ยช่วงนี้เรามาระวังคนที่เข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้จริงใจหรือคนที่มีเจ้าของเข้ามาหรือเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยไพ่ก็ขึ้นนะอยู่กับที่ไปก่อนนะแกอย่าเพิ่งรีบร้อนคุยอย่าคุยได้นะคะมันมีคนเข้ามาแหละแต่มันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าตัวเราเองไม่พร้อมก็ได้นะหรือตัวเราเองอาจจะยังไม่ได้เปิดรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาหรือว่าเปิดรับแต่ก็ยังไม่มีคนที่ถูกตาต้องใจเข้ามาหรือว่ารู้สึกว่าเงียบกริบนะคะมันเป็นได้เลยบอกว่าโสดแล้วรวยไปก่อนเงียบกริบก็เงียบกริบนะคะแต่เงินมันเข้ากระเป๋าดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามีงานมีเงินทุกอย่างเดี๋ยวมันเข้ามาเองละจ้ะนะคะเมื่อถึงเวลาถ้าคนมันจะมีแต่จะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่เข้ามามันเหมือนการหักหลังจริงๆนะคะหรือเข้ามาเพราะผลประโยชน์หรือเข้ามาเพราะอะไรบางอย่างที่มันยังไม่มีคำว่าไม่จริงใจเข้ามาอยู่นะคะแต่ถ้าคุณอันนี้อาจารย์เข้าใจนะเราโตกันแล้วเนาะเราก็พูดกันตรงๆว่าบางคนเนี่ยเราโสดเขาโสดแต่ไม่อยากผูกมัดกันนะคะมันก็ถ้าในลักษณะนั้นมันมีโอกาสที่จะเข้ามาในแบบนั้นนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะผูกมัดกับใครแบบเป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นแฟนกันอะอยากเป็นแฟนในอนาคตอยากมีแฟนอะตอนนี้มันอาจจะยังไม่เข้ามาฉะนั้นอย่าเสียใจไปแค่เดือนนี้นะคะเดือนหน้าอาจจะมีวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะคะ เดือนหน้าจะมีมาก็ได้นะคะแต่จริงๆอาจารย์มองว่ามันมีเข้ามาแหละแต่แค่ว่าต้องดูนานๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนช่วงนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าความคิดกับเราของเขาอะเรากับเขามันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่มันจูนกันไม่ติดแต่ถามว่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมยังคงมีคนใหม่ที่ดีเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมอาจจะแปลว่ามาในรูปแบบของคำว่าเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าการทำงานมันมีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาถ้าคนที่คุณคุยอยู่มันไม่ใช่จริงๆหรืออาจจะแปลว่าคุณมีรักเผื่อเลือกหรือตัวเขาเองเป็นรักเผื่อเลือกอยู่มันก็เลยยังมีความสับสนไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะสำหรับในเรื่องคนที่มีแฟนกับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่มีแฟนแล้วนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ค่อนข้างดีมากค่อนข้างรักกันดีเข้าใจกันดีบางท่านอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายหากเป็นเช่นนั้นก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่มีแฟนช่วงนี้เนี่ยรักกันเหนียวแน่นเข้าใจกันมากขึ้นหรือบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าอยู่ไกลกันก็จะเดินทางมาหากันบ่อยมากขึ้นแต่ถ้าบางคนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าปากเสียงน้อยลงอาจจะมีก็เป็นลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆค่ะแต่มันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ใหญ่โตอะค่ะมันก็โอเคอะสำหรับคนที่แต่งงานเราเป็นยังไงคนที่แต่งงานก็ดีด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นคนที่มีแฟนกับคนที่แต่งงานค่อนข้างไปได้ดีค่อนข้างรักกันดีหรือเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่เป็นได้เหมือนกันถ้าสมมติว่ามันมีปัญหามันก็จะคลี่คลายกันนะคะประมาณนี้สำหรับเรื่องสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างสุขภาพระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาโรคจากกรรมค่ะกรรมคือพฤติกรรมของเราอย่างเช่นเรานั่งนานก็จะปวดคอบ่าไหล่บางทีเราทานอาหารไม่ตรงเวลากดไหลย้อนหรือกระเพาะอะไรเงี้ยหรือว่าทานอาหารแล้วนอนเลยอะไรเงี้ยมันก็กดไหลย้อนมานำได้เลยนะคะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องคำว่าหัวใจบางทีอาจจะเต้นผิดปกตินะคะหรือว่าการทางเดินหายใจต่างๆต้องระวังนิดนึงแล้วระบบสายตาเปลี่ยนนะคะหรือว่าตามัวหรือว่าอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องตากุ้งยิงหรือเงี้ยต้องระวังเรื่องระบบสายตาหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของดวงตาของเราด้วยละกันนะคะตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยหรือบางท่านอาจจะแปลว่าไปทำศัลยกรรมเสริมสวยเสริมหล่อก็ว่ากันไปนะคะส่วนเรื่องการทำบุญอาจารย์ก็จะบอกเสมอในทุกๆคลิปนะคะว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายพ่อแม่บุญธรรมใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราอาจารย์ไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็นใครเป็นคนที่มีพระคุณต่อเราอะค่ะก็อย่าลืมกตัญญูอยู่กับพวกเขาแล้วก็
แต่อาจารย์บอกเสมอโลกเรามันมี2มุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างอาจารย์ก็จะบอกแบบนี้เลยว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเวแล้วก็มีจุดประสงค์ของตัวเองชัดเจนนะคะแต่อย่างตัวอาจารย์อันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์คนเดียวนะคะอาจารย์รักที่จะดูแลพ่อแม่อาจารย์มีความสุขที่ได้ดูแลเขาอันนี้คือมุมมองระเวของอาจารย์อาจารย์มีความสุขที่จะให้เงินเขาด้วยนะคะแต่บางคนไม่ต้องให้เงินเป็นการดูแลเป็นคนที่อาจจะทำให้เขาไม่ต้องปวดหัวเพิ่มเติมก็นั่นก็คือบุญได้ด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นแต่ละคนมีเวไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ respect และอาจารย์ก็เข้าใจในทุกๆมุมมองนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านอาจารย์ขอมาดูนิดนึงว่าเราควรที่จะทำบุญกับอะไรไพ่ขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์นะคะหรือว่าทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนยากไร้นะคะทำโรงทานไปร่วมบุญก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายชีวิตต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายนะคะการสร้างห้องน้ำสร้างสาธารณประโยชน์นะคะสถานที่ต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหาร1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงนะคะแต่บางคนไม่อยากทำบุญในกรณีนี้ก็อาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครหรือว่าทำบุญในรูปแบบของคำว่าเราเองทำหน้าที่ของเราเต็มที่นั่นก็คือบุญนะจริงๆแล้วคนเรามันไม่จำเป็นจะต้องแบบเงินเสมอไปเป็นการที่เราแบบไม่คิดได้กับใครหรือว่ามีพลังงานด้านดีๆให้กับผู้อื่นให้กำลังใจผู้อื่นจากคำพูดอะไรเงี้ยต่างๆความคิดของเราทัศนคติของเราสำคัญที่สุดนะคะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญด้วยกับทุกคนด้วยละกันนะคะสำหรับเรื่องอื่นๆการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านได้นะคะแล้วก็พระคาถาเงินล้านจะมีทั้งหมด8จบหรือว่า108จบก็ได้นะคะขออภัยค่ะมี9จบกับ108จบส่วน9จบอาจารย์เพิ่งทำขึ้นมานะคะก็สามารถไปฟังได้ประมาณ5นาทีเองนะคะแต่ไม่ใช่แค่สวดหรือฟังอย่างเดียวอ่านที่อาจารย์เขียนตรงใต้ description ในคลิปนั้นด้วยนะคะว่าทำยังไงให้พระคาถาเงินล้านเห็นผลสวดพระคาถาเงินล้านต้องสวดโดยที่ไม่โลภสวดเป็นสมาธิสวดไม่จำกัดจบและอาจารย์เชื่อว่ามันจะเห็นผลดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทำวัน2วันแล้วเห็นผลสิ่งเหล่านี้ต้องทำติดต่อกันต่อเนื่อง3เดือนเป็นต้นไปแล้วถึงจะดีนะคะอย่างตัวอาจารย์สวดมา10ปีอะค่ะนะคะถ้าไม่ดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะเอามาแนะนำทุกคนขนาดนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อปานวัดบ่อนมโคแล้วก็หลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงนะคะไปอ่านประวัติดูได้อาจารย์แปะเอาไว้แล้วมีทั้งตัวอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ของกิ่งฟ้าเองที่เรียบเรียงขึ้นมาให้กับทุกท่านนะคะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขนะคะแล้วก็หมั่นทำความดีในรูปแบบต่างๆโดยที่เราไม่เดือดร้อนพลังงานของคุณน่ะขึ้นเป็นในทิศทางที่ดีแต่ถ้าอะไรที่อาจารย์บอกให้คุณปรับหรือระวังก็แค่ต้องระวังเอาไว้เท่านั้นเองอย่านำไปวิตกจริตเอาไปเครียดทั้งสิ้นนะเพราะว่าอาจารย์เชื่อเสมอว่าอาจารย์บอกเสมอว่าคุณเองจะดีได้เพราะว่าความคิดและการกระทำของตัวคุณนะคะฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ